ทริปล่าสุดไปดำดงดำน้ำทะลงทะเลยังไงบ้างเลยเล่าให้ฟังหน่อยจ้าก็เป็นช่วงพักผ่อนครับคืออันนี้คือจะลาไปตั้งนานนะครับว่าจะไปกับพ่อแม่ก็ไปกับครอบครัวด้วยกี่วันอะไรยังไงลูก5วัน4คืนครับก็ไปเที่ยวครอบครัวเนี่ยครับฟิลปกติเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวครอบครัวนานเฉยๆก็สนุกดีครับแล้วก็ได้ไปเปิดประสบการณ์ใต้น้ำอะไรใหม่ๆที่ใหม่ๆสวยดีครับอันนี้เราออกทุกอย่างให้ครอบครัวมาหรือยังไงออกทุกอย่างทุกอย่างก็คือทริปนี้ยังไงได้เห็นแบบจริงๆจริงๆมันมีเหตุผลนึงที่ไปเรียนเป็นประหลาดนะครับก็มีเหตุผลนึงที่ผมไปดำน้ำตรงเกาะพีพีนะครับคือไปคุยเรื่องธุรกิจด้วยครับเรื่องของธุรกิจนะแต่ว่าเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามเกี่ยวกับเรื่องดำน้ำเลยเนาะใช่ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดำน้ำประมาณครัวประมาณนี้เหรอในนี้อันนี้บอกไม่ได้ครับแต่ว่าจะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเลยทำไมเราถึงจะทำธุรกิจเกี่ยวกับประเทศแบบเกี่ยวกับทะเลหรือดำน้ำจริงจริงผมจนจริงผมอยากทำอะไรให้มันรวยอยู่นิ่งๆไม่ได้ไงก็ต้องหาเงินเรื่อยๆดำน้ำปกติปกติมันต้องไปเรียนใช่ครับต้องเรียนแล้วก็ต้องมีสอบครับเป็นข้อสอบนานาชาติใช่เราก็ผ่านคอนเสิร์ตมาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วก็แสดงว่าถ้าเป็นครูหรืออะไรได้ก็ได้เลยนั้นไหมครับก็ได้แล้วมันก็จะมีขั้นอะไรต่างๆที่แบบให้เราไปเรียนอะไรมีการเลือกเราเลือกที่จะเรียนกับเลเวลต่างๆเราแต่พี่เลยว่าจะไปเรียนสายไหนความหลงใหลในธรรมชาติใต้ทะเลลูกนี่เรียกว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่บนโลกไม่มีคือแบบบนบกไม่มีคือเหมือนกับพิษแผ่นดินหนึ่งไปเลยว่าเฮ้ยมันคนละอย่างอยากให้ทุกคนลองไปดูถ้ามีโอกาสลองไปเที่ยวดูครับลองไปในดำน้ำดูข้างล่างมันสวยจริงๆแต่เพลินกับการที่จะเปิดธุรกิจของมันไปถึงขั้นไหนต้องระวังไหมว่ามันจะเกิดอ๋อตอนนี้ดูสัญญาอยู่ครับเพราะว่าผมจะทำกับคนพาร์ทเนอร์อ๋อดูนี่ได้อันนี้ก็ครอบครัวเขาเจย์สครับผมจริงครับปอดเขาไม่ถามไม่ถามครอบครัวครับมันเป็นสิ่งที่ผมอยากทำเองลองทำด้วยเองถ้าสมมติว่าเราล้มเราก็ต้องลุกขึ้นเองอะไรเงี้ยเราจะไม่เอาครอบครัวมาเกี่ยวทุกอย่างถ้ามันผิดมันก็ผิดที่เราไม่ต้องไปโวยใครแต่เบื้องต้นก็คือได้บอกไหมว่าจะทำลูกคิดงานอะไรอย่างงี้ไม่ได้บอกครับส่วนมากผมจะไม่ค่อยบอกถ้าเราบอกเขาจะเป็นห่วงเราไม่อยากแบบเก็บไปเอาความคิดคนอื่นมาคิดเงี้ยคือถ้ามันเป็นความคิดเราก็ต้องลุยเลยข่าวไปนี่เขาก็ถามเต็มที่เลยนะรู้แล้วรู้แล้วไม่ได้เลยถ้าสมมติว่ารู้แล้วเราจะอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจก็อธิบายว่าทุกสิ่งที่ผมทำเพื่ออนาคตของเขามาถึงผลงานของพร้อมหน่อยตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับก็ตอนนี้ที่ดูไว้ก็จะมีเรื่องทำเพลงประมาณ4ซิงเกิลอะไรที่ดูไว้แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่ามันจะมีงานหรือว่ามีอะไรที่เข้ามาแล้วอาจจะต้องเลื่อนทีออกไปแต่ที่วางหวังไว้ก็จะมีซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาที่น้องฟิชลิงแล้วก็จะเป็นซิงเกิลเดี่ยวเลยแล้วก็จะมีเป็นโคเวอร์ครับที่กำลังจะเปิดใหม่กับอีกคนหนึ่งครับแต่ว่าไม่ใช้ชื่อตัวเองครับในงานโคเวอร์ต้องไปส่งหาอันนี้เป็นประมาณไหนครับป๊อปแนวเป็น R&B ป๊อปตอนนี้ท่านซิงเกิลแรกที่จะได้ฟังกันคือเร็วๆนี้ไหมพร้อมหรือถ้าเพลงเยอะประมาณช่วงไหนครับน่าจะประมาณ2เดือนโดยประมาณครับโดยประมาณได้ฟังแน่นอนเนาะได้ฟังแน่นอนครับมีเยอะครับที่จะทำแล้วก็ในปีนี้ผมว่าจะว่า NFT ครับแล้วก็จะไอแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยกำลังเริ่มโปรเซสเริ่มเกี่ยวเรื่องพวกลายผ้าหรือว่าพวกเรียกว่าอะไรเป็นโครงผ้าเพราะว่าผมขึ้นโครงใหม่หมดเลยไม่ได้แบบไปซื้อมาเป็นบล็อกอะไรแฟนๆก็แบบเมื่อไหร่ยังไงจะได้เห็นถึงกันแหละงานที่จะเร็วๆนี้นะครับอันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเที่ยวก็เลยแบบยังไม่ได้เอาจิตไปดูในตลาดคือเดี๋ยวตกใจก่อนว่าจะทำงานมาไหนแสดงว่าปีนี้คุณงานก็เยอะเลยดิเฮ้ยบอกไม่ได้แต่จ้างได้ครับแต่ยังมีได้เจอได้คุยหรืออะไรกันอยู่ไหมคุยกันตลอดครับก็ได้ว่าอายุไล่เลี่ยกันแล้วน้องเขาแบบชอบเล่นเกมชอบฟังเพลงอะไรก็มีแลกเปลี่ยนเยอะก็ในปีนี้ก็มีเยอะครับอยากให้ติดตามรอติดตามดีครับเพราะว่ามันพวกผมคือต้องรอเวลาอย่างเดียวรอเวลาอย่างเดียวรออย่างอื่นไม่ได้ก็ต้องรอเวลาอย่างเดียวคือพวกที่เราก็คือยังมีผลงานได้อีกต่อเนื่องแน่นอนเนาะใช่ครับต้องมาก็น่าจะมีผลงานส่วนตัวของน้องเขาด้วยครับที่มีครับ
ก็อยากได้ยูโอเคขอบคุณพี่ป้อมครับถ่ายรูปอินสตาแกรมครับน้องอินสตาแกรมต้องก่อนก็ได้พี่ป้อมวิดีโออินสตาแกรมต้องก่อน